ผู้หญิงอย่าหยุดสวยก้าวนิสัยไม่ควรทำเพื่อสวยทั้งกายและหัวใจใครอยูย่ใกล้ก็รักคุณค่ะข้อหนึ่งก็คืออย่าก,กินอาหารซ้ำซากอาจทำให้ขาดสารอาหารบางประเภทหรือสะสมสารเคมีตกค้างควรกินอาหารให้ครบหมู่หลากหลายหลักแมก แมคโครไบโอติกและชีวจิตแน่ว่าในแต่ละมือ้อควรบริโภคแป้งไม่ขัดขาวครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหารทั้งหมดผักทั้งดิบและสุกอีก20-25%ทั่วต่างๆอีก15%ของกินเล่นอธิผลไม้สักอีก10% 2. ดื่มน้ำต่ำกว่าวันละ8แก้วร่างกายของผู้หญิงมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง70%นะคะน้ำทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารทั่วร่างกายควบ อุณภูมิและนำของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบของปัสสาวะเหงื่อถ้าขาดน้ำแล้วก็ผิวพรรณของเราจะแห้งกลานไม่สดใสเพราะฉะนั้นควรดื่มน้ำมากกว่าวันละ8ดแก้วค่ะ 3. พวกชากาแฟบุหรี่แอลกอฮอล์ชากาแฟนั้นมีสารคาเฟอีนททโอฟิลินเทโอโบรมีนทําปฏิกิริยาต่อระบบประสาทการหายใจและเส้นเลือดขับน้ําออกจากร่างกายพร้อมสารอาหารสําคัญทําให้นอนไม่หลับเลื้อลังวิตกกังวลจิตใจหดหู่บุหรี่นั้นทําให้เกิดถุงลมป่งพองมะเร็งแถมมีกลิ่นปากลล้นฟีปากก็ดําคาไม่สวยแอลกอฮอล์ยังยับยัง้งการทํางานของแร่าธาตุและวิตามิน ทําทให้เป็นโรคเกี่ยวกับตับและมะเร็งได้นะคะ 4. อย่าท้าแดดค่ะแสงแดดทําให้เกิดฝ้ากะรอยเหี่ยวย่นผิวกา้านหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้งช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาควรทาครีมกันแดดสวมเสื้อผ้าปกป้องผิวไม่เปิดเผยผิวมากไปควรมีหมวกและล่มติดตัวให้เป็นนิสัยนะคะและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวและกันแดดเมื่ออยู่กลาง ข้อ5พยายามอย่าเครียดนะคะร่างกายจะหลั่งอะดีนาลีนออกมากระตุ้นให้ผน,นังลำไส้ขับกรดออกมามากกว่าปกติเครียดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคกระเพาะอ,อาหารและลำไส้ความดันสูงหัวใจเครียดกระตุ้นประสาททำให้เรานอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอจนเกิดโรคร้ายนานับประการตามมาค่ะ 6. ไม่ขยับตัวเลยนี่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทำให้ร่างกายได้เาผาผลาญไขมันส่วนเกินแถมกล้ามเนื้อกระชับไม่อ้วนเพลการออกกำลังกายจะช่วยให้ปอดขยายตัวและยืดหยุ่นรับออกซิเจนได้มากกว่าการนั่งอยู่เฉยๆตั้ง8เท่าออกกำลังติดต่อกันนานไม่น้อยกว่า30นาที2-3ครั้งต่อสัปดาห์เช้าหรือเย็นก็ได้ค่ะ7อย่านอนดึก ทำให้นอนน้อยนะคะร่างกายต้องการพักผ่อนเพื่อเป็นการฟื้นฟูนร่างกายและจิตใจเพื่อวันพรุ่งนี้บางคนบอกว่านอนน้อยเป็นนิสัยแต่ความจริงแล้วควรนอนอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงใช้ชีวิตให้เป็นด้วยการนอนหลับให้สนิทเวลาที่ไม่ควรตื่นเลยก็คือ22นาฬิกาถึง2นาฬิกาของอีกวันหนึ่งเพราะเป็นเวลาที่อวัยวะภายในได้ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ 8. อย่าอิจฉา ลิษยานะคะเพราะว่าความอิจาริษยาเกิดจากการไม่เคารพไม่เมตตาไม่รักคนอื่นคนที่อิจาริษยาเห็นคนอื่นมีความสุขมีความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองจะมีความทุกข์ความอิจาริษยาทำให้เกลียดชังหลอกลวงคนอื่นอาจนำไปสู่ความรุนแรงทำใจให้ว่างไม่เก็บเรื่องของคนอื่นมาสร้างทุกข์ให้ตัวเองจะดีกว่าค่ะจะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามเก้า อย่าเห็นแก่ตัวนะคะเชื่อมั่นในตนเองรู้จักพอเพียงไม่โลภไม่อยากมีอยากได้สิ่งที่เกินสิทธิ์ของตัวเราเองรู้จักเผื่อแผ่รู้จักใจเขาใจเรารู้จักการแบ่งปันการให้การไม่กินแรงผู้อื่นในกิจ,จกรรมการงานใดๆเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งสิ่งของและความรู้สึกจะทำให้คุณสวยมาจากภายในค่ะ หลีกเลี่ยงก้าวนิสัยทำลายความงามจะทำให้สวยสดผิวพรรณเปล่งประกายไปด้วยความงามแบบสุขภาพกายและจิตใจดีใครๆได้อยู่ใกล้ก็จะอดรงรักและชื่นชมคุณไม่ได้หรอกค่ะ